นี่คือบรรยากาศในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของเด็กป.1 โรงเรียนราชวินิตฝ่ายประถมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องที่นำแท็บเล็ตมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนแต่ตอนนี้คุณครูก็กำลังบอกคำศัพท์เพื่อให้นักเรียนสะกดและเขียนตามภาพที่เราเห็นถ้าเป็นในสมัยก่อนคงเป็นภาพที่นักเรียนหยิบช็อคขึ้นมาแล้วเขียนบนกระดานชนวนหรือบนกระดาษแต่หลังจากที่มีแท็บเล็ตเข้ามาเด็กๆก็เอานิ้วขีดเขียนเป็นตัวหนังสือลงบนเครื่องมือสมัยใหม่เหล่านั้นคืออะไรรู้ครับคืออะไรครับมันคือเครื่องมันคือเครื่องเหมือน iPad แต่เล็กกว่าครับโอ้มันเล็กกว่ามากไหมอ่ะเล็กนิดนึงครับหนูรู้ไหมว่าแท็บเล็ตคืออะไรแล้วหนูใช้เป็นไหมคะเป็นนิดหน่อยค่ะแล้วเวลาที่หนูเล่นเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยสนุกไหมอ่ะสนุกการนำแท็บเล็ตมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนก็ทำให้คุณครูต้องทำการบ้านเตรียมความพร้อมและเตรียมแผนการสอนให้มากขึ้นเราดูแผนว่าในชั่วโมงไหนเราจะใช้แท็บเล็ตเราไม่ได้ให้เด็กอยู่ด้วยตลอดเวลาคุณครูจะทำการบ้านมาก่อนโดยการเข้าไปดูก่อนว่าคอนเทนต์ไหนที่เหมาะกับในเนื้อหาวิชานั้นๆแต่ตอนในเทอมแรกเนี่ยเรายังไม่ไปในเรื่องของออนไลน์บ่อยเรายังใช้คอนเทนต์ซึ่งสพท.กระทรวงศึกษาธิการลงไว้ในเครื่องให้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแท็บเล็ตก็เป็นเหรียญ2ด้านดาบ2คมถ้าใช้ในทางที่ถูกต้องก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้แต่ขณะเดียวกันผู้ปกครองก็มองว่าเด็กยังเล็กเกินไปที่จะใช้แท็บเล็ตและกลัวว่าเด็กจะไปเปิดดูเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมว่าเด็กมันยังเล็กเกินไปการดูแลรักษาก็ยังไม่เป็นน่าจะโตขึ้นกว่านี้หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวนี้อะไรไปก้าวหน้าไปเด็กมันจะเปิดดูความรู้ออกมันก็เล่นอย่างอื่นมากกว่าวิชาความรู้อ่ะคือคิดว่าจริงๆถ้าหากว่าเราใช้ให้เป็นประโยชน์เราเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะผลวิจัยของมสบชี้ว่าการใช้แท็บเล็ตไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการฝึกหัดและทำกิจกรรมจนพบความถนัดของตนเองแต่ที่แน่ๆคือทำให้เกิดประสบการณ์ในเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นและนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กป.4 เรียนรู้ได้เร็วกว่าและมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเด็กป.1แต่อีกด้านหนึ่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็บอกว่าไม่เชื่อผลวิจัยนี้ไหนนะแต่คิดว่าเรื่องระหว่างป.1กับป.4เนี่ยมันก็เป็นเรื่องงานวิจัยซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยด้านจิตวิทยาการเรียนรู้นะมันไม่ได้แปลว่าอายุมากจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าอายุน้อยมันขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยเพราะนั้นงานวิจัยซึ่งใช้เวลาไม่นานเนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะถ้าภาษาวิจัยเขาบอกซิกซิฟิแกนหรือไม่มันแน่นอนหรือเปล่าจริงๆแล้ววิจัยเชิงทดลองเนี่ยเขาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนหรือ1ปีมันถึงจะเข้าเห็นว่าพัฒนาการของเด็กมันเป็นการพลิกการเรียนการสอนว่าต่อไปนี้นะมันจะเป็นระหว่างครูกับนักเรียนครูก็จะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อจะต้องเรียนรู้จากบางทีต้องเรียนรู้และเปลี่ยนเรียนรู้จากเด็กเร่งรัดให้กระบวนการไปรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นไปทางคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วสอดคล้องกับที่จะไปแข่งขันกับนานาชาติก็ได้อีกไม่นานแท็บเล็ตที่ถูกนำเข้าจากประเทศจีนตามนโยบายของรัฐบาลก็จะถูกส่งตรงถึงมือเด็กป.1 และป.4 ในโรงเรียนทั่วประเทศต้องจับตาดูกันต่อว่านโยบายจากแท็บเล็ตนี้จะสามารถพลิกโฉมหน้าการศึกษาไทยได้จริงหรือไม่ธรรมพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยชีพจรข่าวรายงาน